สวัสดีครับพบกับผมต้นตระกูลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับมีน้องคนหนึ่งครับบอกว่าอยากจะฝึกร้องเพลงให้อ้ายเหงาดีกว่าเจ้าเลิกกันถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานก็จะเป็นทิมให้อ้ายเหงาดีกว่าเจ้าเลิกกันเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้อีกเพลงหนึ่งครับเป็นเรื่องราวความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งรักมากแอบรักตั้งแต่เขายังไม่มีคู่จนเขามีคู่แล้วก็เลิกรากันแล้วก็เขากลับไปหาคนเก่าของเขาอีกแต่ยังรักอยู่เหมือนเดิมเพลงนี้จะฟังออกแนวเศร้าๆเหงาๆนะครับเนื้อเพลงประโยคแรก A1 นะครับหูดีอยู่ดอกว่าคนกระจอกควรอยู่มองใดควรไร้ตัวตนต่อไปเจ็บแค่ไหนยอมรับความเศร้าแค่นี้นะหูดีอยู่ดอก4คำหายใจก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ฝึกฟังสำเนียงนะครับหู้หู้ถ้าเป็นเสียงมันเป็นเสียงหอหีบหอหีบสระอูไม่โทเห็นไหมฮะเสียงโทฮูฮูแต่จริงๆแล้วถ้าเขียนเป็นภาษาอีสานจะเป็นหอนกฮูกสระอูไม่โทใช่ปะฮูดีฮูดีอยู่ดอกว่าคนกระจอกควรอยู่มองใดนี่ลูกสะบัดตรงหางเสียงใดไดเชื่อมนะครับเสียงกลางเข้าหาเสียงสูงเก็บลมหายใจประโยคแรกหูดีอยู่ดอกเหมือนเดิมนะครับสระปิดคำพยัญชนะปิดคำคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาเก็บลมไม่พอแล้วก็ฟังทำนองดีๆถ้าอยากจะร้องเพลงนี้ต้องฟังทำนองหรือว่าเมโลดี้ฟังให้ขึ้นใจก่อนหูดีอยู่ดอกว่าคนเห็นไหมฮะสังเกตตัวคำว่าคนถ้าเป็นภาษากลางก็จะเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาแต่ถ้าภาษาอีสานจะเป็นคนเหมือนกับค้นหาเห็นไหมฮะพองเสียงคนคนกระจอกจอกมีกอไก่อยู่นะคนกระจอกควรอยู่มองใดยังมีเหมือนเดิมครับควรอยู่มองใดดาบวกอีแล้วก็เสียงจตวาใดดาอีเห็นไหมฮะควรไรตัวตนต่อไปช่วงนี้เป็นภาษากลางครับควรไรตัวตนต่อไปเจ็บเจ็บอารมณ์นี้นะเจ็บเจ็บแค่ไหนเหมือนกับเสียงสะอื้นนะครับเหมือนกับเสียงที่กำลังร้องไห้แล้วเสียงเครือๆเจ็บเจ็บก็คือถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับเสียงเล่นน้ำลายเสียงเล่นน้ำลายหรือว่าเสียงล้อกับเส้นเสียงเส้นเสียงกับน้ำลายแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังเครือๆกำลังจะร้องไห้เจ็บแค่ไหนลองดูนะครับยอมรับความเศร้าไปฝึกกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ